told your friend you're not okay and tell me what's สวัสดีคนนะครับผมวันนี้วันอังคารนะครับครึ่งหลังของ30นาทีนี้นะผมว่าถ้ามันจะทะลุไฮเนี่ยมันควรที่จะไปได้ละนะครับถ้าไปเนี่ยอาจจะต้องรอ1ชั่วโมงแท่งใหม่นะแล้วก็อาจจะต้องรอ30นาทีแท่งนี้ปิดก่อนนะครับของ GJ พยายามจะกลับมาทะลุไฮตรงนี้เข้าสัก 0.5% นะมันกลับมารีเทสจุดที่ผมคิดไว้พอดีนะครับเสี่ยงนะครับเทรดนี้แต่มันรีเทสเพอร์เฟคนะครับจุดที่ผมคิดไว้เลยก็คือแถวๆโซนตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าแท่งนี้อีก5นาทีนะครับน่าจะดันขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้ก็อาจจะต้องปิดเทรดครึ่งนึงเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับแอบมีโฟโมเข้ามาเล็กน้อยนะเนี่ยโฟโมก็คือการที่เรากลัวราคาจะวิ่งขึ้นแล้วรีบเข้าบายหรือเข้าเซลนะครับโอเคปิดไปหมดเลยแล้วกันนะครับเทรดนี้แย่มากกลัวราคาจะวิ่งขึ้นต่อในจุดนี้ครับกลัวพลาดเทรดผมยังไม่ได้เข้าเซลนะครับตอนทะลุโลตรงนี้เพราะผมไม่รู้ว่าถ้าเข้าเซลล์ไปแล้วเนี่ยราคาจะกลับขึ้นมาทำไฮด้านบนอีกทีหนึ่งไหมนะครับเพิ่งผ่านไป13นาทีแรกของ1ชั่วโมงแท่งนี้ด้วยซ้ำเซลล์นะครับสต็อปลอสประมาณ10ปิ๊บคือถ้าผมพลาดเทรดนี้นะครับมันจะกระทบจิตใจเพราะฉะนั้นผมต้องหยุดพักเลยเทรดวันนี้นะครับเพราะว่าเทรดแรกเสียไปแล้วนะครับแล้วถ้ามันเสียเทรดนี้อีกเนาะเหมือนกับว่ามันอาจจะอยากมีอารมณ์แก้แค้นเทรดได้ในเทรดถัดไปนะครับฉะนั้น 1-2 เทรดต่อวันนะครับแค่นี้พอครับเทรดแรกเราผมบายตรงนี้ใช่ไหมครับเทรดที่2เซลล์ตรงนี้10วิสุดท้ายผมต้องการให้มันปิดเป็น bearish นะครับเพื่อที่แท่งถัดไปจะได้มีสิทธิ์วิ่งลงต่อได้นะครับแต่ถ้าปิดเป็นโอเคปิดเป็น bearish เนาะเพราะฉะนั้นแท่งนี้ถ้าจะลงต่อต้องเคารพ high ตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แท่งนี้เนาะกลับขึ้นมาทะลุ high ตรงนี้นะครับมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งมาโดน stop loss ได้เพราะฉะนั้นผมจะปิดเทรดครึ่งนึงนะครับถ้าแท่งนี้ทะลุ high ตรงนี้นะแต่ถ้าไม่ก็ถือว่าดีไปโอเคผมปิดเทรดนี้เลยแล้วกันนะครับเทรดผลที่ปิดนะครับเพราะคิดว่าราคาจะมีการทำซัพพอร์ตโซนนี้ได้นะครับแล้วก็ราคาจะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปรีเทสไฮด้านบนนะครับหนึ่งชั่วโมงถ้ายาซัพพอร์ตมาผมว่าตรงเนี้ยซัพพอร์ตตรงนี้โอเคที่สุดนะครับผมที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือว่าเราต้องการให้มีแท่งในส่วนของแท่ง30นาทีเนาะปิดต่ำกว่าโซนเส้นเหลืองตรงนี้นะครับผมคิดว่าราคาน่าจะวิ่งลงต่อได้เพื่อไปเติมเต็มไส้เทียนด้านล่างพวกนี้นะครับผมเพราะว่ามูฟที่ดันลงมาเนี่ยมันเป็นมูฟขาวเนาะแล้วก็ราคามีการคอร์เรคชั่นกลับขึ้นมาไวมากนะครับฉะนั้นอาจจะต้องมีการค่อยๆวิ่งลงไปใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อไปเติมเต็มไส้เทียนพวกนี้นะผมคิดว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ายโซนนี้ลงมาตรงนี้เนาะเรามีแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็แนวต้านตรงนี้อีกโซนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ามองเป็นเซลล์ดีที่สุดของยูโร EOD นะครับเรามีไส้เทียนตรงนี้เนาะให้เติมเต็มได้อยู่นะครับsupport ตรงนี้โอเคเรนจ์ประมาณ30นะครับผมทีนี้ขออนุญาตเขียนวิเคราะห์ไว้นิดนึงนะครับเผื่อแบบบางคนเข้ามาดูทีหลังเนาะจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยผมพูดอะไรไปบ้างแล้วก็แนวคิดการเทรดของวันนี้เป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยเราต้องสนใจที่แท่งตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งขาวนะครับผมที่ทำไส้เทียนไว้ผมคิดว่าเป็นเหมือนเป็นเส้นทางให้ราคาวิ่งลงต่อในช่วงของนิวยอร์กเซสชั่นได้นะครับราคามีการราคาวิ่งลงมาแรง